My vlog, go out with Mew. โอเคนะคะต้องมาเริ่มแต่งหน้ากันก่อนนะคะสเต็ปแรกนะคะใช้เป็นเซรั่มอะไรก็ได้นะคะส่วนมิวใช้เป็นเคโนตนะสเต็ปที่2นะคะลงเป็นกันแดดตอบมิวใช้เป็นมิซูมินะเพราะว่าเนื้อมันบางเบามากสเต็ปที่3นะคะมิวจะใช้เป็นแป้งของสาสีทาทับลงไปเพื่อลดความมันในการทากันแดดนะคะเข้าสู่การแต่งหน้านะคะมิวจะแต่งขนตาก่อนนะโดยมิวจะใช้ที่แต่งขนตาของมูนตินะเพราะว่าน้องดัดดีมากพอดัดขนตาเสร็จนะคะก็จะใช้มัสคาร่าต่อนะคะอันนี้แบบดัดดีมากงอนมากเลยแล้วก็ตามมาด้วยกริดอายไลเนอร์เลยค่ะอันนี้ใช้เป็นของซิทูซิตนะคะกริดดีมากๆต่อไปจะใช้ดินสอเขียนอายไลเนอร์นะคะมาเขียนใต้ตาให้ตาดูตุ่ยๆตัวโตๆนะคะต่อไปนะคะจะใช้กากเพชรสีมุกนะคะมาทาใต้ตาทำดอลลี่อันดอลลี่ใจนะคะแล้วก็จะลงอายแชโดว์ต่อนะคะทาบนเปลือกตาและล่างเปลือกตานะคะให้มีความตุ่ยๆมิวก็จะปัดแก้มต่อนะคะอันนี้มิวใช้เป็นแบบโทนสีตุ่นๆหน่อยนะและสุดท้ายนะคะก็จะใช้เป็นลิปสติกต่อนะคะอันที่มิวใช้ดีมากไม่ติดแมสเลยลุคที่มิวแต่งออกมาได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคนะคะก็แต่งเสร็จแล้วมันก็เริ่มเดินทางกันตอนนี้มิวก็ได้ทำการเดินทางเข้ามาถึงที่หน้าคาเฟ่อิตาเลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณโดยรอบของที่นะคะก็จะติดกับทะเลเป็นซะส่วนใหญ่นะคะจึงทำให้มีบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็มีคนมานั่งพักจิบกาแฟอยู่ค่อนข้างที่จะมากเลยล่ะค่ะก็เดินเข้ามาในบริเวณหน้าคาเฟ่แล้วนะก็จะเห็นได้ว่ามีรถจำนวนค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าน่าจะมีคนมาชมวิวหรือว่ามาจิบกาแฟที่คาเฟ่นี้ค่อนข้างเยอะนะคะคาเฟ่นะคะก็จะตกแต่งเป็นมินิมอลซะส่วนใหญ่นะคะเมนูก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะแล้วก็ขนมเค้กอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ยังเลือกไม่ได้นะคะว่าจะกินอะไรดีเพราะว่ามันน่ากินหมดทุกอย่างเลยก็เลือกเมนูได้แล้วนะคะเลือกเป็นขนมปังปิ้งเนยนมน้ำตาลกับนมหมี่โอรีโอปั่นค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นบนของคาเฟ่ค่ะแล้วก็จะมีทางออกให้ไปดูข้างนอกด้วยนะก็ได้เครื่องนี้บอกให้ติดมาถึงสนามนะคะทุกคนเราก็จะมาแบบทำมาให้หน่อย
ติดกับทะเลนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะคะเพราะว่าอากาศมันดีค่ะRelax time.เขาชี้ไปทางนี้หรือว่าเราต้องเดินลงไปทางนี้เติมแล้วเข้าไปในนู้นเช็คได้ทุกคนทางยากลำบากเราไปได้จริงๆใช่ไหม